สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์กุดซีพันประเสริฐชัยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولياللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความเมตตาใจพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้บทความพิเศษกลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับขอดุอาจากอัลลอฮ์นะครับให้พระองค์ได้ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแก่พวกเราขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้พระองค์ได้ทรงประทานฮิดายะห์นะครับทางนำอันถูกต้องให้แก่พวกเราแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดพี่น้องในเรื่องราวของศาสนานะครับถ้าเราได้แต่ฟังอย่างเดียวแล้วก็ไม่นำไปสู่การปฏิบัติมันก็จะไม่เกิดประโยชน์อันใดทั้งสิ้นนะครับเรื่องไหนที่เราสามารถจะทำได้เราก็นำไปปรับใช้นะครับกับชีวิตของเราแล้วเราก็จะได้รับผลบุญนะครับอินนัลลซีนาอามานูวะอามิลุศศอลิฮาตอัลเลาะห์ตะอาลาก็บอกในอัลกุรอานนะครับแท้จริงบรรดาผู้ที่ศรัทธาวะอามิลุศศอลิฮาตแล้วก็ปฏิบัติคุณงามความดีละฮุมญันนาตินตัจรีมินตะฮ์ติฮันนะฮาเขาจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบานตาลาซึ่งสวรรค์นั้นมีแม่น้ำหลายสายนะครับอยู่เบื้องล่างของมันคอลีดีนฟีฮาอับดาเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลฉะนั้นพี่น้องถ้าหากว่าเราอยากเป็นชาวสวรรค์นะครับเราก็ต้องเร่งนะครับฟัสตาบิกุลคอยรอดรีบเร่งในการที่จะปฏิบัติคุณงามความดีอย่าปล่อยให้ชีวิตผ่านไปแต่ละวันโดยที่ไม่ได้คิดไม่ได้ระลึกถึงว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราในวันข้างหน้าเมื่อตอนที่แล้วผมเน้นย้ำกับท่านพี่น้องไปนะครับเกี่ยวกับการที่เรานั้นจะต้องอย่าลืมในเรื่องของความตายและสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากความตายผมใช้คำว่าอย่าลืมเพราะว่าถ้าหากว่าเราลืมคำว่าลืมนั้นก็คือไม่สนใจพอเราไม่สนใจเนี่ยพี่น้องทั้งหลายการดื้อดึงนะครับที่อยู่ในตัวของเราเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นอย่างมากมายการสร้างความเสื่อมเสียนะครับไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่มาจากคำพูดของเราก็ดีไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่มาจากการกระทำของเราก็ดีมันก็จะเกิดขึ้นจากตัวของเราเพราะอันเนื่องมาจากเราไม่ระมัดระวังนะครับที่ไม่ระมัดระวังปฏิบัติตามอารมณ์พูดตามอารมณ์ทำอะไรตามอารมณ์พี่น้องก็เห็นแล้วในข่าวบ้านเราเนี่ยทำตามอารมณ์เป็นไงครับความเสียหายความชิบหายก็เกิดขึ้นในสังคมอย่างมากมายนะครับถ้าเปรียบเป็นมุสลิมก็คือมึงไม่ได้คิดเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับมึงหลังจากที่ได้ตายจากโลกดุนยานี้ไปแล้วนะครับแล้วก็ทำชั่วก็ยังทำอย่างต่อเนื่องไม่เว้นนะครับอายุก็มากแล้วนะครับแทนที่จะละทิ้งในสิ่งที่เป็นความชั่วก็ไม่ได้คิดนะครับที่จะละทิ้งยังทำชั่วอยู่อย่างเนืองๆนะครับทำอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่เขาคิดดีเขาคิดจะเปลี่ยนแปลงนะครับคนที่คิดดีคิดจะเปลี่ยนแปลงเคยทำผิดอะไรมาก่อนเนี่ยพี่น้องทั้งหลายแต่ถ้าคนคนนั้นเนี่ยเขารำลึกถึงความตายและสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขาหลังจากตายตอนดุนยาเนี่ยเคยผิดพลาดเคยติดคุกติดตารางเคยต้องโทษแต่คนเราพี่น้องครับเราอย่าไปปักธงนะครับผมบอกกับเรียนกับท่านพี่น้องเราต้องให้โอกาสอัลเลาะห์ยังให้โอกาส
กับคนที่ฆ่ามา100ศพนะครับศพที่100เนี่ยแล้วก็ในที่สุดมาลาอิกัตก็นำเข้าสู่สวงสวรรค์ของพระองค์พี่น้องเห็นไหมฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมที่มีกะลิมะตุชฮาดะตัยเนี่ยตราบใดที่นะครับดวงวิญญาณยังไม่ถึงลูกกระเดือกเนี่ยสามารถที่จะรำลึกถึงความตายแล้วก็นำตัวเองไปสู่การเตาบัตตัวถอนตัวนะครับจากการกระทำผิดในเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยไม่ย้อนนะครับโดยไม่ย้อนที่จะกลับไปทำสิ่งนั้นอีกนะครับเพราะเราไม่รู้นะครับว่าเราจะตายเมื่อไหร่ท่านฮาฟิซอิบนุรอญับรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับได้กล่าวเอาไว้คำพูดหนึ่งน่าสนใจทีเดียวนะครับเป็นคำพูดที่เตือนสติคนทุกคนนะครับให้รำลึกถึงในเรื่องของความตายนะครับท่านบอกว่าอะไรครับกุลลุซาอะเตนทุกๆชั่วโมงเนี่ยตะมุรรอะลับนีอาดัมที่ผ่านลูกหลานอาดัมไปเนี่ยฟะอินนะฮูยุมกินอันตะกูนะซาตะเมาติมันเป็นไปได้ที่ในชั่วโมงนั้นอาจจะเป็นชั่วโมงแห่งความตายของคนหนึ่งคนใดก็ได้นะครับคือในแต่ละชั่วโมงที่อยู่ในแต่ละวันเนี่ยนะครับชั่วโมงนั้นๆอาจจะเป็นความตายของคุณก็ได้อาจจะเป็นความตายของญาติคุณก็ได้นะครับแล้วเป็นความตายของใครก็ได้ที่จะเกิดขึ้นนี่เป็นคำพูดของอุลามอนะครับที่ได้พูดบอกกับพวกเราเอาไว้นะครับเป็นการเตือนสตินะครับฉะนั้นเราอยู่ในดุนยานี้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องจำได้ไหมได้มีรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนีอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมานะครับจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนีอุมัรนะครับขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงพอใจท่านทั้งสองกอละท่านได้เล่าว่าอะคอซารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิมังกิบัยยะท่านรอซูลได้มาจับที่บ่าของที่บ่าของฉันทั้งสองข้างฟะกอละแล้วก็กล่าวว่ามาจับที่บ่าแล้วก็กล่าวว่าจับที่หัวไหล่เนี่ยนะครับแล้วก็กล่าวว่าอะไรครับกุนฟิดดุนยาเจ้าจงอยู่ในดุนยานี้กะอันนะกะวรีบนเปรียบเสมือนคนแปลกหน้านะครับพี่น้องครับตรงเนี้ยเป็นหะดีษที่เราได้ยินบ่อยๆนะครับวันนี้ก็เอามาตอกย้ำซ้ำทวนเอาอาบิรุซาบีลินหรือเสมือนคนเดินทางนะครับคือแปลว่าเราอยู่เหมือนคนแปลกหน้าแปลว่าบ้านเนี่ยนะครับเป็นดารุลอิมติฮานนะครับเป็นบ้านที่เป็นบททดสอบเป็นบ้านที่ยังไม่ใช่บ้านที่แท้จริงของเรายังไม่ใช่บ้านหลังสุดท้ายของเราคนแปลกหน้าเขาจะไม่ได้ใช้ชีวิตนะครับปักหลักอยู่กับดุนยานี้เขาจะไม่ใช้ชีวิตหรือปักหลักอยู่กับสถานที่ตรงนั้นเขาจะอยู่เพียงชั่วครั้งชั่วคราวนะครับชั่วยามหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นและเขาก็เดินทางจากไปนะครับจากไปอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือที่บ้านหรือที่อยู่ของเขาแต่คนที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกโลกดุนยาใบนี้นะครับเปรียบเสมือนเป็นนะครับโลกที่ยังไม่ใช่บ้านหลังสุดท้ายของเรายังไม่ใช่บ้านหลังสุดท้ายของเราพี่น้องฉะนั้นเนี่ยเราจึงอยู่โลกนี้เนี่ยอยู่อย่างคนแปลกหน้านะครับอยู่แล้วก็ต้องเอาอาบิรุซาบีเลนเหมือนกับคนเดินทางที่เดินทางอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ปักหลักไม่จมปักอยู่กับในเรื่องของดุนยาไม่ให้ดุนยามาหลอกลวงกับชีวิตของเรานะครับมันเป็นไปได้พี่น้องทั้งหลายถ้าเราอยู่แล้วเอาจริงเอาจังอยู่เหมือนกับคนที่เป็นเจ้าของบ้านนะครับเราไม่ไปที่ไหนแล้วไม่เดินทางต่อไปไหนแล้วนะครับเราก็อาจจะลืมในเรื่องที่เป็นบทบัญญัติของศาสนานะครับไม่ใส่ใจเพราะดุนยากำลังที่จะห้อมล้อมเราเอาความสุขเอาความเพลิดเพลินมาให้กับเรานะครับจนกระทั่งเราลืมเป้าหมายไปแล้วว่าสถานีสุดท้ายของเรานั้นก็คือโลกอาคิเราะห์นั่นเองคนที่เดินทางตลอดเวลาก็คือคนที่อะไรครับขยันหมั่นเพียรในการทำอิบาดะห์นะครับโดยการสะสมเสบียงคุณงามความดีอย่างมากมายทีเดียวและความดีเหล่านั้นที่เกิดขึ้นจากคำพูดก็เป็นความดีที่เกิดขึ้นจากการกระทําก็เป็นความดีสะสมไว้เยอะๆนะครับแล้วก็เดินทางต่อไปจนกระทั่งนะครับไปถึงในโลกอาคิเราะห์ซึ่งเป็นบ้านหลังสุดท้ายที่เขาจะอยู่ที่นั่นอย่างถาวรแล้วก็สมบูรณ์ที่สุด
อยู่ยังมีความสุขที่สุดเพราะอะไรครับเพราะเสบียงที่เขาสะสมเอาไว้นะครับเสบียงแห่งการละหมาดเสบียงแห่งการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเสบียงแห่งการจ่ายซะกาตเสบียงแห่งการที่มีโอกาสได้ไปทำฮัจญ์แล้วก็ความดีอื่นๆอีกมากมายเขาเก็บไว้อย่างมากมายทีเดียวพอไปถึงสถานีสุดท้ายนะครับเจ้าหน้าที่เขาตรวจแล้วเขาสอบสวนแล้วปรากฏว่ามีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยที่สะสมมานะครับฉะนั้นก็เข้าไปอยู่ในบ้านอันถาวรอันยั่งยืนนั่นก็คือดารุลกอรอตนะครับโลกแห่งการถาวรก็คือโลกอาคิเราะห์นั่นเองพี่น้องครับแต่ถ้าคนในระหว่างที่เดินทางไปสู่บ้านหลังสุดท้ายไม่ได้ใส่ใจเลยในระหว่างทางนะครับกินอะไรก็กินตามฮาวาตัวเองไม่ได้คำนึงว่าฮาลาลหรือไม่นะครับใช้ชีวิตก็ซอเลมคนอื่นอาธรรมต่อคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการกระทำใดๆก็ตามแต่ไม่มีอะไรสะสมเป็นความดีเลยพอเดินทางไปถึงสถานีสุดท้ายปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่านะนายสถานีเช็คนะครับปรากฏว่าไม่มีความดีอะไรเลยฉะนั้นเมื่อไปอยู่บ้านหลังสุดท้ายก็อยู่อย่างไม่มีความสุขพี่น้องนะครับยังอยู่ยังไม่มีความสุขโดยการที่ไปอยู่ในอีกมิติหนึ่งซึ่งเป็นมิติก่อนจะนะครับก่อนที่จะไปอยู่ในอารัมบักอาคิเราะห์ใหญ่ก็คืออาคิเราะห์น้อยก่อนเนี่ยอยู่ก็ไม่มีความสุขแล้วกูโบสก็มืดมิดเมื่อตายจากโลกดุนยานี้นะครับกูโบสก็บิดรัดตัวนะครับมีสัตว์ดุร้ายต่างๆเข้ามากัดนะครับอันเนื่องมาจากเราไม่มีคุณงามความดีเอาไว้เป็นเกาะกำบังฉะนั้นวันนี้เราเดินทางเนี่ยนะครับเราเดินทางไปในสถานีแรกคืออารัมบักซักนะครับและก็สถานีหลังจากอารัมบักซักนั่นก็คือโลกที่เรียกว่าเป็นดารุลกอรอตนะครับเป็นโลกที่จะอยู่อย่างถาวรยั่งยืนดารุลยะซาโลกแห่งการตอบแทนฉะนั้นผมเตือนกับท่านพี่น้องเอาไว้ตรงนี้นะครับวะกานะอิบนุอุมัรยะกูลุท่านปรากฏว่าท่านอิบนุอุมัรได้กล่าวว่าอิซาอัมไซตาฟะลาตันตะซิรุสซอบาฮะเมื่อท่านอยู่ในยามเย็นนะครับนี่เป็นคำพูดที่ดีอย่างยิ่งนะครับเป็นคำพูดที่จะได้ชวนพวกเราทั้งหลายเนี่ยให้รำลึกถึงอะไรครับวันข้างหน้าสถานีสุดท้ายก็คือให้มีความกระตือรือร้นเมื่ออยู่ตอนเย็นก็อย่าได้รอจนกระทั่งเช้านะครับในระหว่างนั้นเนี่ยนะครับก็ให้ทำความดีสิครับสะสมเสบียงนะครับในเรื่องของความดีจะอ่านอัลกุรอานจะซิกรุลลอฮ์จะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ทำอะไรได้ทำเถอะครับนะครับอย่าปล่อยเวลาเย็นด้วยการดูคอนเสิร์ตอย่าปล่อยเวลาเย็นด้วยการดูมวยนะครับอย่าปล่อยเวลาเย็นด้วยการไปกินเลี้ยงโดยทิ้งเวลาละหมาดนะครับอย่าปล่อยเวลาเรียนอยู่ในเรื่องของประชุมแต่พอได้เวลาละหมาดก็ไม่สนใจอย่างนี้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายนั่นเป็นสิ่งที่นะครับตรงกันข้ามกับคำที่ท่านอิบนุอุมัรได้บอกเอาไว้ว่าอิซาอัสบะฮ์ตะฟะลาตันตะซิรุลมาซาเมื่อท่านอยู่ในยามเช้าก็อย่าได้รอนะครับในช่วงเย็นทำอะไรได้ก็ทำนะครับตักตวงความดีตรงไหนได้ก็ต้องตักตวงนะครับวะคุดมินซิฮาติกะลิมารอติกะนะครับจงเอาในขณะที่ท่านมีสุขภาพดีก่อนที่จะเจ็บป่วยนะครับเป็นการสนับสนุนเป็นการกระตุ้นเราว่าไอ้ตอนดีๆเนี่ยนะครับให้เราบริจาคไอ้ตอนดีๆให้เราละหมาดไอ้ตอนดีๆให้เราถือศีลอดนะครับตอนสุขภาพดีๆให้เราทำความดีเยอะๆนะครับพอเวลาเจ็บป่วยมาถึงเราแล้วเราอาจจะไม่มีโอกาสทำความดีตรงนั้นก็ได้วะมินฮายาติกะลิเมาติกะและในขณะที่มีชีวิตก่อนที่ความตายจะมาถึงเรานะครับให้เรานั้นพยายามสะสมคุณงามความดีเยอะๆพี่น้องทั้งหลายนี่ก็เป็นเรื่องที่ผมนำมากระตุ้นนะครับนำมาเตือนพวกเราทั้งหลายนะครับเพราะว่าเรานั้นจะต้องไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกฟัตวัตตะกุลลอฮะพวกท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮฺวะอะลามูพึงทราบเถอะว่าพวกท่านทั้งหลายพึงทราบเถอะว่าอันนะกุมมูลากูฮูแท้จริงพวกท่านทั้งหลายนั้นจะต้องมาพบกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับฉะนั้นคนที่เป็นมุมินเนี่ยยูอิดดุลอิดดะตะลิฮาซัลเมาเขาจะเตรียมเสบียงนะครับสำหรับการตายในครั้งนี้เขาจะต้องเตรียมเสบียงครับคนจะตายที่เป็นมุสลิมเนี่ยถ้าไม่รู้จักเตรียมพี่น้องลำบากแน่นอนนะครับวันนี้พี่น้องดูที่คนในบ้านเราเนี่ยเสบียงเนี่ยเขามีพอหรือยังหรือว่าเขาเงินเดือนเยอะแยะ
นะครับเราก็ภาคภูมิใจในเงินเดือนของเขาภาคภูมิใจในตำแหน่งหน้าที่ของเขานะครับแต่เราก็มีความรู้สึกมองดูแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ละหมาดเลยเขาห่างไกลจากหลักการศาสนาพี่น้องทั้งหลายนี่แหละครับเราจะต้องตะวาซาบิลฮักเตือนกันสั่งกันนะครับถ้าเราจะเป็นผู้ที่ไม่ขาดทุนแล้วนะครับให้เราต่างเสียการเตือนกันในเรื่องที่เป็นสัจธรรมความถูกต้องลูกถึงแม้ลูกจะเงินเดือนเยอะนะอย่าทิ้งละหมาดนะถึงแม้ว่าจะมีตำแหน่งใหญ่โตไปทำงานที่ไหนนะครับมีคนนับหน้าถือตานะครับแต่ถ้าอัลลอฮ์รังเกียจอัลลอฮ์โกรธก็ไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะครับต้องเตือนกันนี่แหละคือการที่เรานั้นยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าให้นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอย่าให้ดุนยาเนี่ยมันมาหลอกลวงพวกท่านทั้งหลายนะยาอัยยุฮันนาสโอมนุษย์เอ๋ยอินนะวะอัลลอฮิฮักกุนแท้จริงสัญญาของอัลลอฮ์นั้นเป็นจริงอย่างแน่นอนนี่ก็คือสัญญาของอัลลอฮ์ที่พระองค์จะทรงตอบแทนให้ในโลกอาลัมบารซักนะครับอยู่อย่างสุขสบายเป็นจริงที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะทรงตอบแทนให้ในโลกอาคิเราะห์อยู่สวงสวรรค์อันบรมสุขเป็นจริงนะครับแต่มันจะเป็นจริงขึ้นได้ท่านก็จะต้องทำไมฟาลาตะกุรันนะกุมุลฮายาตุดดุนยาอย่าให้ชีวิตแห่งดุนยาเนี่ยนะมันมาหลอกลวงพวกท่านทั้งหลายนะครับวะลายะกุรันนะกุมบิลลาฮิลกุรูดอย่าให้ชัยฏอนเนี่ยนะครับมันมาหลอกลวงท่านเกี่ยวกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอะไรที่เป็นเรื่องของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับมันก็จะมาบอกกับเราว่าไม่จริงให้เชื่อสิ่งนั้นสิให้เชื่อสิ่งนี้สิให้เชื่อเรื่องโชคให้เชื่อเรื่องลางนะครับให้พึ่งพาต่อสิ่งนั้นสิให้พึ่งพาต่อสิ่งนี้สิทั้งที่มันเป็นเรื่องเท็จทั้งหมดพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับอัลลอฮ์ตะอาลาก็บอกอินนัชัยฏอนนะละกุมอาดูวุนแท้จริงชัยฏอนเนี่ยเป็นศัตรูของพวกท่านนะพี่น้องศัตรูที่แท้จริงของพวกเราเนี่ยไม่ใช่คนข้างบ้านนะศัตรูที่แท้จริงของเราไม่ใช่อะไรญาติพี่น้องที่ทะเลาะกันไม่ใช่นะครับชัยฏอนต่างหากที่มันยุเราให้เราต้องทะเลาะกันนะครับฟัตตะกีรูฮูอาดูวะดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงยึดเอาชัยฏอนเนี่ยมาเป็นศัตรูของพวกท่านทั้งหลายนะให้เอาชัยฏอนมาเป็นศัตรูอินนามายะดูฮิซบาฮูลียะกูนูมินอัศฮาบิซซออีดแท้จริงชัยฏอนมันเรียกร้องนะครับไพ่พลของมันเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งจากชาวนรกนะครับพี่น้องศรัทธาทั้งหลายเห็นไหมสิ่งที่เราคุยกันมาตรงนี้นะครับนั่นก็คือการที่พวกเราทั้งหลายนั้นจะต้องยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและให้คิดเสมอพี่น้องผู้ศรัทธาต้องคิดตอกย้ำซ้ำเตือนตัวเองบ่อยๆนะครับว่าสถานีสุดท้ายของเรานั้นก็คือการที่เรานั้นจะต้องไปพบพระองค์เราจะไปพบพระองค์แบบไหนล่ะครับเราจะไปพบพระองค์แบบในฐานะที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เราก็มีความสุขถ้าเราไปพบอัลลอฮ์ตะอาลาในสภาพที่เราเป็นมุนาฟิกโกหกบ่อยนะครับสัญญากับใครก็บิดพริ้วต่อสัญญามีลักษณะที่เรียกว่าเป็นลักษณะของมุนาฟิกเราก็จะได้รับการลงโทษเราไปพบต่ออัลลอฮ์ตะอาลาในฐานะที่เราเปลี่ยนศาสนาที่เรากูฟอดต่อพระองค์ตกจากศาสนาเราก็ไปในสภาพที่เรียกว่าได้รับการลงโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่มุมินผู้ศรัทธาจะมีความสุขมุมินผู้ศรัทธาที่สะสมเสบียงแล้วเดินทางจากดุนยานี้ไปสู่อาคิเราะห์เขาก็จะเป็นผู้ที่รอดพ้นและก็ปลอดภัยนะครับได้รับการปกป้องคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายจงขอดุอาต่ออัลลอฮ์เยอะๆนะครับเราเนี่ยช่วยเหลือใครไม่ได้พี่น้องอย่าลืมนะครับอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าให้เรากลัววันหนึ่งยะอัยยุฮันนาสุตตะกูโอบรรดาโอมนุษย์เอ๋ยจงยำเกรงต่อพระผู้อภิบาลของท่านวักชาวเย้ามันจงกลัววันหนึ่งก็คือวันกิยามะฮ์นั่นเองลายัจซีวาลิดุนอันวาลาดีวะลามาลูดุนฮุวาญาซินอันวาลิดิฮิชัยอานะครับพ่อก็ไม่สามารถที่จะช่วยลูกได้และลูกก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือพ่อของเขาได้แต่ประการใดอินนะวะดัลลอฮิฮักกุนนะครับแท้จริงสัญญาของอัลลอฮ์ตะอาลานั้นเป็นจริงเสมอพี่น้องครับถ้าเราจะช่วยลูกของเราช่วยกันตั้งแต่ตอนมีชีวิตนี่แหละครับถ้าเขาห่างไกลจากศาสนาก็ฉุดดึงเขาให้ใกล้ชิดศาสนานะครับ
หรือว่าถ้าพ่อไม่เอาศาสนากินเหล้าเมายาลูกก็ต้องช่วยพ่อตัวเองวันนี้เพราะวันหน้าต่างคนต่างก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ได้แล้วนะครับดังที่พระองค์ได้บอกเอาไว้ฉะนั้นพี่น้องถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับบัญชาของพระองค์อัลลอฮฺก็จะเข้ามาอยู่ในหัวใจของเราเราพร้อมที่จะปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์เสมอวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุดซีพันประเสริฐชัยผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม